ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Complete รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วง Change It พบกับชุดน้ำเต็มสูบที่เน้นในเรื่องของความสวยงามจากร้านเจไดอันนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของ performance นะฮะเราเน้นในเรื่องของความสวยงามในการตกแต่งเคสว่าทำยังไงให้เคสดูสวยงามครับและในช่วง Gaming Story by Neolution พบกับบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์และทิศทางตลาดเกมมิ่งในปี2011ของบริษัท Neolution ในช่วงสุดท้ายกับช่วงรีวิวพบกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โดยพี่แว่น FPS Thailand สวัสดีครับผมสุรพันธ์แซ่โค้นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อต้นนะครับคอมเครื่องนี้นะเราเซตขึ้นมาเพื่อสำหรับโชว์หน้าร้านนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่สนใจในการจะแต่งคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถดูได้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะเอาเข้ามาเสริมหรือว่าตกแต่งคอมพิวเตอร์เราให้ดูดีทั้งไฟทั้งพัดลมทั้งชุดน้ำชุดนี้ CPU เป็น i5 นะครับเมนบอร์ดก็เป็นMaxima T Formula นะครับRAM เป็น RAM Corsair 4 GB นะครับการ์ดจอเป็น 4870X2 ครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เป็น Solid State 2 ลูกนะครับต่อเรท 0 ครับอันนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของ performance นะฮะเราเน้นในเรื่องของความสวยงามในการตกแต่งเคสว่าทำยังไงจะให้เคสดูสวยงามครับปัญหาการแต่งชุดนี้ก็คืออยู่ที่การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเราต้องทำเองทำยังไงจะให้สวยที่สุดครับความแพร่หลายของผู้ที่แต่งคอมอยู่ในช่วงนี้คือช่วง เริ่มต้นจนถึงยุคกลางๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยเราเริ่มแต่งคอมพิวเตอร์กันเยอะขึ้นนะเริ่มจากความสวยงามให้ดูดีให้ดูแปลกไม่เหมือนใครนะฮะบางคนก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วด้วยแล้วก็แต่งด้วยนะฮะมันก็ทำให้วงการนี้ค่อยๆเริ่มโตขึ้นโตขึ้นครับความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเมืองนอกเนี่ยจะมีเรื่องของ อุปกรณ์หรือว่าวิธีการในการเทสเนี่ยมากกว่าเราอาจจะส่วนหนึ่งจากที่เขามีวัตถุดิบในการทดลองมากกว่าเรานะครับตัวเราเองจะไม่มีมากขนาดนั้นเราก็พยายามจะทำให้ของเราให้ดีให้เข้ากับเมืองนอกให้ได้แค่นั้นเองครับคนที่คิดจะแต่งเนี่ยอาจจะสู้ราคาไม่ไหว
แต่ถ้าเกิดเราแต่งกันเยอะเราทำกันเยอะจริงเนี่ยถ้าเราสามารถสั่งเข้ามาเองโดยที่ปริมาณมากเนี่ยราคาของก็น่าจะถูกลงมันทำให้เราสามารถตกแต่งคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นหรือว่าราคาถูกลงทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะลองทำกันทุกคนครับก็ได้ทำความรู้จักกับแนวคิดต่างๆในการแต่งคอมพิวเตอร์จากคุณต้นกันไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจาะลึกในส่วนต่างๆของอุปกรณ์ที่ทางคุณต้นได้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับถ้าเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็คงจะมากับเรื่องของราคานะฮะแต่เรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอยู่กับว่างานที่เราใช้งานอะไรเป็นหลักนะครับบางคนต้องการทำงานแค่งานของออฟฟิศบางคนต้องงานเรื่องของมัลติมีเดียบางคนอยากได้กราฟิกหรืองานออกแบบดีไซน์ก็คือแล้วแต่งานของแต่ละคนที่ทำครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อแพงแต่ใช้ไม่คุ้มมันก็เท่ากับว่าเราจ่ายเงินไปเปล่าๆในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานครับGaming Story by Neolution สนับสนุนโดยบริษัท Neolution ช่วง Gaming Story by Neolution ในสัปดาห์นี้ทางทีมงาน Complete ได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวสินค้าและทิศทางสำหรับตลาดเกมมิ่งปี2011ของบริษัท Neolution เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งสินค้าที่นำมาเปิดตัวในวันนั้นก็คือ VGA แบรนด์ดัง Zotac สินค้าแรมจากแบรนด์ Gale และสุดท้ายชุดคอมพิวเตอร์ 3D PC ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับภายในงานก็มีโซน 3D PC ให้บรรดาสื่อมวลชนและพาร์ทเนอร์ได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงในโลก3มิติซึ่งเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับนะคะบริษัท Neolution Technology Corporation จำกัดขึ้นมาให้ข้อมูลและกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญคุณเสถียรค่ะสวัสดีที่สื่อมวลชนและก็ท่านผู้บริหารนะครับที่วิราชพี่ใหม่คุณพักดีแล้วก็อเล็กซ์นะครับจริงๆมีเอริกกับแฮงจากเกลแต่ว่าเขาต้องกลับไปงานปีใหม่จีนนะครับเพิ่งกลับไปเมื่อเช้าแต่ว่ามาถ่ายรูปเซ็นสัญญากับเราแล้ว 3D Experience PC นะครับ by จริงๆไม่ใช่ by Neolution หรอกครับ by พาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดก็มี
LG นะครับ Nvidia Sotech Gel Rocket และ Neolution นะครับซึ่งโปรดักต์ตัวนี้นะครับจะเป็นก้าวแรกของถ้าเกิดใครดูหนังไซไฟในหรือว่าเรื่องชอนที่เขาขยับตัวเล่นเกมแล้วทุกอย่างเป็นภาพจริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นของการเล่นเกมอนาคตนะครับถ้าหลังจากนี้ใครยังที่ท่านใดยังไม่ได้ดูลองไปชมนะครับตอนนี้มีเกมที่เล่นได้คือเกม Battlefield ของทางซารูซี่ซึ่งเราทดลองแล้วเล่นได้จะสามารถเห็นปืนเห็นกระสุนของคู่ต่อสู้จริงๆเราเล่นสู้กันได้นะครับทะลุออกมาเข้าเป้าทายเลยครับเข้าเป้าทายครับผมนะแล้วมิวสิกวิดีโอเกาหลีเนี่ยกระโปรงพัดใส่หน้าเลยครับซึ่งถ้าจะเกิดไม่ได้ก็คือเราต้องมีจอ 3D ของ LG นะครับซึ่งสามารถปรับเพิร์สให้สามารถทำภาพเป็น3มิติได้แล้วก็ต้องมีตัวแว่นกับตัวซอฟต์แวร์ของทาง Nvidia ซึ่งแว่นตัวนี้ค่อนข้างดีมากเพราะเราสามารถปรับความลึกได้ผมลองมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วน Vega Sotech เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ภาพ 3D ครบถ้วนขึ้นและในส่วนของเกลนี่เป็นแรมเท่าที่ผมเช็คและคุยกับทางบริษัทเกลเป็นแรมเกมมิ่งแบรนด์แรกของโลกนะครับแบรนด์ที่คล้ายๆกันจะเป็นคนที่แตกจากบริษัทนี้ไปทำนะครับที่เป็นสีแดงเหมือนกันซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่ทำแรมสำหรับเกมมิ่งแล้วก็เป็นแรมตัวแรกที่มีฮีทซิงค์ติดมาซึ่งพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของเราเป็นพาร์ทเนอร์เกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับจริงๆ Neolution จะคำว่า Neo บวก Evolution นะครับ Neo แปลว่าใหม่ Evolution แปลว่าการปฏิวัติก็คือบริษัทเราอยากปฏิวัติอะไรใหม่ๆอยู่แล้วซึ่งจะเห็นว่าทุกปีเรามีสินค้าใหม่ๆ PCB ปีที่แล้วเปิดตัวที่นี่นะครับที่ขยับตัวเล่นได้ด้วยคอมวันนี้เราแอดอัพเข้าไปด้วยตัว 3D PC ซึ่งจะเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมซึ่งเราเรียกว่า 3D Full Experience Gaming นะครับก็คือทุกรสเลยในการเล่นเกมนะครับที่ Neolution ต้องการจะทำในปีหน้าคือเรามองไปที่1คือเราจะเป็น one stop shopping for gamer นะครับก็คือตลาด IT ในอนาคตผมมั่นใจว่าตลาดเกมแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่เราจะมีโปรโมชั่นและมีโปรเจกต์อีกเยอะนะครับซึ่งผมพูดในนี้ไม่หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเน้นไปที่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจะมีมาทุกปีและเรื่อยๆนะครับโดยเราจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราทุกๆเจ้านะครับแล้วก็ยังไงผมขอบคุณมากนะครับที่พี่ๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนอุตส่าห์มาเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับครับไม่เพียงแต่งานแถลงข่าวในส่วนของผลิตภัณฑ์และทิศทางของบริษัทเท่านั้นงานในวันนั้นยังได้มีการเปิดตัว eSport Cup ในนาม Neolution eSport ซึ่งเป็นการรวมทีม eSport มาไว้ในชื่อเดียวช่วงสุดท้ายของงานก็ยังมีการแจกรางวัล Lucky Door มูลค่ากว่า 10,000 บาทให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วยครับเอาละครับและช่วงต่อไปเราก็ไปพบสินค้าแนะนำจากทางบริษัท Neolution อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ผมพาท่านมาแนะนำเมนบอร์ด Zotac H55 ITX Wi-Fi สำหรับเมนบอร์ด Zotac H55 ITX Wi-Fi เป็นเมนบอร์ดในแพลตฟอร์ม ITX Mini ITX ซึ่งที่ผ่านมาในเมืองไทยมีเมนบอร์ดเหล่านี้มาขาย
แต่วันนี้ Zotac ขอแนะนำเมนบอร์ดที่เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานคุณลักษณะอย่างแรกก็คือเมนบอร์ดตัวนี้รองรับเพิ่มเติมมากถึง6 SATA นั่นหมายถึงท่านสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้ถึง6ตัวและก็ยังมี Wi-Fi ให้ถึง2แอนเทนนาซึ่งท่านสามารถรับส่งได้ทั้งแนว Horizontal และ Vertical รองรับทั้งแลนการ์ด 10/100/1000 ในส่วนของการเชื่อมต่อสำหรับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ท่านสามารถใช้ช่องต่อ HDMI ซึ่งเป็นช่องต่อในมาตรฐานปัจจุบันต่อเชื่อมได้โดยตรงกับจอ LED หรือ LCD Plasma ได้โดยทันทีสำหรับในชุดนี้ผมจับคู่กับเคส Phoenix ของ Neolution Phoenix Shadow เป็นเคสของ Neolution ได้ถูกออกแบบมาในรูปลักษณ์ของสไตล์เรียบหรูและ power supply phoenix ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและเที่ยงตรงท่านจะเห็นได้ว่าในชุดนี้ผมเน้นถึงการประหยัดพลังงานและประหยัดพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันความแรงของ CPU เคสนี้ก็เราได้ใช้ CPU Intel Core i3 ซึ่งจริงๆแล้วเมนบอร์ดนี้รองรับถึง Core i5 ทุกท่านรู้ดีถึงความแรง Core i3 และ Core i5มั่นใจได้ว่าสามารถทำได้ทั้งงานตัดต่อได้เล่นได้ทั้งเกมหนักๆและแน่นอนที่สุดเมนบอร์ดชุดนี้เราเลือกแรมเกลซึ่งเป็นแรมที่มีฮีทซิงค์ระบายความร้อนพบสินค้าคุณภาพแรมเกลเมนบอร์ด Zotac VGA Zotac และเคส Phoenix ได้ตามร้าน IT ชั้นนำทั่วไปมาถึงคำถามประจำสัปดาห์ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกอีกเช่นเคยครับกับคำถามที่ว่าพาร์ทเนอร์ของบริษัท Neolution มีอะไรบ้างตอบมาอย่างน้อย3แบรนด์ครับท่านผู้ชมสามารถไปตอบคำถามได้ที่ Facebook ของบริษัท Neolution และผู้โชคดี1ท่านจะได้รับเมาส์ไวเลสมูลค่า600บาทไปใช้งานกันเลยหมดเขตส่งคำตอบถึงวันที่22มกราคม2554มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับช่วงรีวิวในสัปดาห์นี้เรามีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จากแบรนด์ดังซึ่งจะเป็นรุ่นไหนและน่าสนใจอย่างไรไปพบกับพี่แว่นจากเว็บ FPS Thailand กันเลยครับสวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดนี่นะฮะชื่อรุ่นว่า Black Widow นะฮะยอมรับว่าแพ็คเกจของ Black Widow นี่สวยมากเปิดกล่องมาก็จะมีแบบพลาสติกแข็งๆหุ้มแบบตัวคีย์บอร์ดอยู่นะครับผมตัวที่พี่แว่นถือมาฮะมันจะมี3รุ่นนะตัวที่แว่นถือมามันเป็น Expert นะฮะมันจะมี3รุ่นอย่างที่เห็นนะผม Elite, Expert แล้วก็ Essential นะครับผมตัวที่จะรีวิวคือตัว Expert มาดูหน้าตากันอันนี้พี่แว่นเสียบไว้เรียบร้อยแล้วสายสัญญาณเป็น USB แล้วก็ใช้เป็นสายถังนะครับผมนี่นะครับใช้เป็นสายถังนะครับน้ำหนักค่อนข้างหนักตามแบบฉบับของ Mechanical Keyboard ทั่วไปนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟตรงปุ่มนะครับผมพี่แว่นชอบไลน์สกรีนมากคือฟอนต์ของ Razer นี่แบบโคตรเท่อยู่แล้วอันนี้ต้องบอกว่าโคตรเท่นะฮะคือถือว่าแบบแปลกตาไปเลยว่าเขาใช้ฟอนต์ของเขาเองนะฮะ
นี่ฮะทำไมไม่ทำรุ่นก่อนหน้านั้นทำไมไม่ทำเนาะ จะได้สวยๆไม่เป็นไรมาแก้ตัวที่รุ่นนี้สังเกตปุ่มด้านซ้ายมือนี่เหมือนจะออกแบบมาให้เอาใจพวกขา RTS ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเป็นปุ่ม memory ต่างๆนะฮะในการเซตมาโครนะผมซึ่งดูจากสัญลักษณ์ของปุ่มต่างๆที่ปรากฏอยู่ในริมคีย์บอร์ดนะฮะก็มีทั้งพวกมัลติมีเดียต่างๆเพิ่มลดเสียงปุ่ม play pause stop forward backward อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างครบครันในเรื่องมัลติมีเดียนะครับผมคือตอนนี้เมื่อยมือแล้วนะเมื่อยมือจริงเขาเปลี่ยนมือนะฮะตามสเปคแล้วตัวนี้อัตราการส่งข้อมูลนะฮะอยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์ก็ตามมาตรฐานคีย์บอร์ดเกมมิ่งทั่วไปนะผมส่วนสเปคของสวิชที่ใช้นั้นนะฮะพี่แว่นถอดปุ่ม Escape นี่ฮะใช้ Blue Cherry Switch นี่ให้เห็นนะฮะสีน้ำเงินนะครับผม Blue Cherry Switch นะครับผมซึ่งในแพ็คเกจนะไม่มีซอฟต์แวร์อะไรมาให้นะครับผมก็จะมีแค่ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็คู่มือมาเพียวๆเลยนะฮะอย่างที่บอกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับเมคานิคอลคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะเรามาฟังเสียงมาฟังเสียงกันเสียงจะเพราะเลยทีเดียวแต่เสียงจะออกติดแหลมนิดนึงนะฮะนี่นะฮะจะมีกิ๊กกิ๊กแต่กดแล้วรู้สึกสบายมือฮะสบายปลายนิ้วเพราะว่ามันเป็นMechanical Keyboardนะผมค่อนข้างแตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปนี่นะฮะก็มาดูข้างหลังอึ๊บข้างหลังไม่มีสายสัญญาณอะไรเชื่อมต่อเป็นพิเศษนะผมก็เป็น USB อย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีที่ปรับสูงต่ำนะฮะงัดออกมาได้เดี๋ยวลองเล่นดูวิ่งดูนะฮะคือการสัมผัสนี่คือแบบใช้ได้เลยนะเล่นแล้วแบบสบายนิ้วแล้วก็แบบเพลินนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าคีย์บอร์ดอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะซื้อนะฮะนั่นก็พี่แว่นก็เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่มีกำลังทรัพย์ที่พอที่จะสามารถที่จะซื้อได้นะผมก็คีย์บอร์ดก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีแล้วก็สำคัญเลยทีเดียวสำหรับคนเล่นเกม FPS นะผมซึ่งการที่มีคีย์บอร์ดที่มีค่าการส่งข้อมูลที่เร็วนะฮะก็อาจจะได้เปรียบในบางจังหวะนะครับผมคือพี่แว่นยังยิงไม่ได้สักตัวเลยเพราะแบงค์อ่อนมากไหนก็มาละครสักตัวนะดูแล้วโอ้โห4ศพรวดโอ้โหเห็นไหมไปตุยโอเคเกรียนนี่นะฮะอย่างที่บอกเจ้าตัวนี้มันถูกวางปุ่มมาโครนะผมเป็นกรุ๊ปของมาโครไว้ที่ซ้ายมือซึ่งอาจจะทำให้ไม่ถนัดนิดนึงในตอนแรกนะครับผมเพราะว่าเวลากดนี่มันจะเดี๋ยวเอานิ้วก้อยมาเกี่ยวแถวนี้ดึงกันแต่ถ้าใครใช้แล้วไปสักพักเชื่อได้ว่าชินแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับชาว FPS นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แว่นเอาตัวนี้ไปเล่นต่อเมื่อกี้ฟุกยิงได้4ตัวรวดเลยครั้งแรกไม่ค่อยแบงค์เลยขอบคุณมากครับผม